สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่ามีเจ้าโดรนตัวนึงเนี่ยมันก็ได้กำลังบินลัดเลาะมายังทุ่งแห่งหนึ่งนะครับซึ่งทุ่งดังกล่าวนะครับมันก็ปกคลุมไปด้วยหิมะบางส่วนและบางส่วนเนี่ยมันก็ยังไม่มีหิมะนะครับนั่นนะครับว่าเจ้าโดรนที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยมันก็คือโดรนกามิกาเซ่ของทางยูเครนนะครับจากนั้นเนี่ยภาพมันก็ตัดมายังมุมมองบุคคลที่3นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเจ้าโดรนดังกล่าวนะครับมันก็ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างจังนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดเห็นควันขโมงเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็คล้ายๆกับที่พักของโฮมเลดซึ่งโฮมเลดเนี่ยก็แปลว่าคนจรจัดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันคือที่พักของทหารรัสเซียนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ได้รับการรายงานว่าเป็นที่ไหนแต่ดูจากสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศแล้วเนี่ยแอดก็คาดว่าน่าจะอยู่แถวๆโดเนตซึ่งก็อาจจะเป็นที่บักมุดก็ได้นะครับข่าวต่อมานะครับทางฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้เริ่มยอมรับแล้วว่าทางเคียฟเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอาวุธที่ใช้โจมตีไปถึงไครเมียได้นะครับแน่นอนครับว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับที่สงครามเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงและก็ขยายวงกว้างไปกว่านี้นะครับมันก็ยังมีรายงานจาก Politico อีกนะครับว่าทางสหรัฐนะครับก็ได้เตรียมมอบอาวุธแบบ GLSDB ซึ่งอาวุธดังกล่าวนะครับมันก็คือการเอาเครื่องยนต์จรวดที่มีพิสัยการทำการกว่า150กิโลเมตรเนี่ยไปติดกับระเบิดซึ่งมันก็จะทำให้ระเบิดดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นจรวดมิสไซล์นะครับและจรวดแบบนี้นะครับก็สามารถนำวิถีได้ด้วย GPS ด้วยนะครับชื่อเต็มๆของมันเนี่ยก็คือ Cloud Launch Small Diameter Bomb นะครับและเจ้าอาวุธแบบนี้นะครับมันก็จะถูกยิงจากเจ้าไฮมาหรือไม่ก็เจ้า M270 นะครับผมในส่วนพิสัยของการทำการเนี่ยเพื่อนๆก็ดูได้จากแผนที่นะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่สามารถยิงโจมตีเข้าใส่ได้นะครับส่วนพื้นที่สีเหลืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทางยูเครนถูกยึดครองนะครับและเจ้าจรวดแบบนี้นะครับก็สามารถยิงโจมตีเข้าใส่ได้เช่นกันนะครับนั่นนะครับว่าถึงจรวดแบบนี้มันยิงไม่ถึงสะพานไกลเมียเนี่ยแต่มันก็สามารถช่วยให้ยูเครนนะครับยิงโจมตีเข้าใส่คลังอาวุธคลังกระสุนฐานทัพศูนย์บัญชาการเส้นทางลอจิสติกที่สำคัญในรัศมี150กิโลเมตรได้นะครับเมื่อก่อนนี้เจ้าจรวดแบบ M30 แล้วก็ M31A1 เนี่ยมันมีระยะยิงแค่ไม่เกิน90กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าได้ตัวนี้มานะครับก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมจริงๆแล้วนะครับไอ้เจ้าอาวุธแบบนี้มันก็เคยมีการพูดถึงกันมารอบนึงแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าอาวุธดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะถูกส่งมอบไปยูเครนแบบจริงๆจังๆในการช่วยเหลือครั้งหน้าของสหรัฐแล้วนะครับข่าวต่อมานะครับทางเพนทากอนและก็อิสราเอลเนี่ยก็ได้บรรลุข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายกระสุนขนาด155มม.จำนวน 300,000 นัดที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยมอบให้กับทางยูเครนแล้วนะครับซึ่งกระสุนดังกล่าวนะครับทางสหรัฐเนี่ยก็ได้ประจำการไว้ที่อิสราเอลในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นที่พื้นที่ดังกล่าวนะครับพื้นที่ดังกล่าวนั่นก็คือแถวๆตะวันออกกลางนั่นเองนะครับซึ่งทางสหรัฐเนี่ยก็อนุญาตให้ทางอิสราเอลนะครับสามารถใช้กระสุนดังกล่าวเพื่อป้องกันตัวได้ถ้าจำเป็นนะครับทางอิสราเอลเนี่ยก็แทบไม่ได้ใช้กระสุนดังกล่าวเลยครับและกระสุนจำนวน 300,000 นัดเนี่ยมันก็จะถูกส่งมอบไปกับทางยูเครนนะครับผมสถานการณ์บนแผนที่ของวันที่19มกราคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคศ2023เวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ